พระยังจำได้ไหมนะครับสุนัข3สุนัขนะฮะพันเกรดเด่นนะครับ13ใช่มั้ย13ตัวใช่มั้ย13สุนัขที่เขาเจ้าของเขามีปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็ขังไว้อ่ะแล้วก็พร้อมโซแบบว่าโอ้ยสภาพย่ำแย่แต่ว่านะฮะล่าสุดนะครับหลังจากที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะ13สุนัขนี้ก็กลับมามีชีวิตชีวาครับดูฮะแต่ละตัวนี่แต่ละสุนัขนี่มีชีวิตชีวาเลยนะครับแล้วทางสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมนะครับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสุนัขนะฮะใหม่ทั้งหมดนะครับ13สุนัขนี่นะฮะมีชื่อหมดแล้วนะคะมีชื่อหมดแล้วครับชื่อคุณนนทรีนะฮะนี่นนทรีนะครับชื่อเดิมบิซาโร่นะฮะชื่อเดิมบิซาโร่นะชื่อใหม่นนทรีนี่คุณพวงแสดชื่อเดิมเบลลิซ่าเป็นตัวเมียนะครับค่ะคุณทองกวาวนะฮะเดิมไบรโอนี่เป็นชื่อฝรั่งเลยต่อมาคุณกาหลงชื่อเดิมการชาลีนะครับชื่อเดิมชาลีแล้วก็ต่อมาครับคุณบัวตองนะฮะชื่อเดิมเชอรีนนะครับแล้วก็มาคุณสนอนี่ตัวเล็กเล็กนะชื่อเดิมคือโทโร่นะฮะต่อมาคุณทุ้งฟ้าชื่อเดิมคือหมอซับนะครับและต่อมาคุณลำดวนชื่อเดิมก็คือกาสลองนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีต่อมาอีกนะฮะคุณจำปูนคุณจำปูนชื่อเดิมแดรี่นะครับคุณเฟื่องฟ้านะฮะคุณเฟื่องฟ้านี่ครับชื่อเดิมอาญาอารยานะฮะแล้วก็ต่อมาคุณพิกุลชื่อเดิมคิมเบอรี่นี่คิมเบอรี่ก็แล้วก็มีคุณบานบุรีชื่อเดิมก็คือคุณเบลล่านะครับแล้วต่อมาเป็นคุณกระดังงาชื่อเดิมก็คือบาตูนะครับแต่ว่าสุนัขบาตูนะครับหรือว่ากระดังงานี่เสียชีวิตแล้วนะครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2562นะครับก็ช่วยอย่างสุดความสามารถนะฮะค่ะนี่อ้าว